สนับสนุนโดย Toyota ผู้นำเทคโนโลยีไฮบริดรับประกันระบบไฮบริด5ปีแบตเตอรี่10ปีกรณีการชี้แจงที่มาที่ไปของนาฬิกาเนี่ยนะครับแล้วก็แหวนเพชรของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผู้สื่อข่าวไปสอบถามกับปปช.ว่าคืบหน้าไปถึงไหนปรากฏว่าได้รับทราบจากประธานปปช.พลเอกวัชพลประสานราชกิจบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณวรวิทย์สุขบุญในฐานะที่เป็นเลขาธิการปปช.ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าพลเอกประวิตรเนี่ยนะครับได้ส่งหนังสือชี้แจงที่มาของแหวนเพชรและนาฬิกาหรูมาที่ปปช.เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนของการตรวจสอบของสำนักงานปปช.ในขณะที่ตัวของคุณวรวิทย์เองเนี่ยนะครับก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการตรวจสอบการมีอยู่จริงของบัญชีทรัพย์สินซึ่งเป็นกรณีปกติไม่จำเป็นจะต้องมีการตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นมาเป็นกรรมการตรวจสอบเพิ่มเติมแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรโดยที่ในระเบียบได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาไม่ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดส่วนกรณีพลเอกประวิตรนี้จะเข้าข่ายเรื่องของการปกปิดทรัพย์สินจะเข้าข่ายกรณีร่ำรวยผิดปกติหรือไม่เลขาธิการปปช.บอกว่าคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่จะต้องพิจารณาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ถูกยื่นเข้ามาอยู่แล้วส่วนคำร้องเรียนเป็นเพียงข้อมูลที่จะนำมาประกอบการพิจารณาและขอให้สังคมมั่นใจในการทำงานของปปช.ครับที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับทางคณะกรรมการปปช.แล้วก็สำนักงานปปช.ก็จะแถลงในรายละเอียดให้ทราบขั้นตอนคาดว่าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ครับในการตรวจสอบเรื่องนี้คาดว่าใช้เวลาไม่นานตามกรอบกฎหมายที่กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นวันๆเลยไหมคะว่าจะต้องแล้วเสร็จภายในกี่วันกี่วันตามระเบียบของปปช.เนี่ยไม่มีนะครับไม่มีว่าจะต้องเสร็จกี่วันนะครับแต่ว่าในการทำงานของปปช.โดยเฉพาะเรื่องที่พี่น้องประชาชนสนใจนะครับก็จะเร่งทำงานให้เร็วที่สุดนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในความสนใจของประชาชนในพูดถึงเรื่องของปปช.แล้วนะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่ทางประธานปปช.พลเอกวัชพลประสานราชกิจให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวไปถามกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.ที่ผ่านวาระ3ของสนช.เรียบร้อยแล้วมีอะไรติดใจไหมสำหรับปปช.ที่ให้อยู่ต่อจนครบวาระติดใจหรือไม่37/1ประเด็นเรื่องของการดักฟังข้อมูลอะไรต่างๆติดใจหรือเปล่าท่านบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานฉบับเต็มจากสนช.แต่เมื่อได้รับแล้วก็คงจะใช้เวลาในการพิจารณาไม่นานว่าจะมีข้อโต้แย้งซึ่งจะต้องนำมาสู่การตั้งกรรมการ3ฝ่ายหรือไม่อย่างไรแต่ว่าประเด็นมาตรา 37/1 เรื่องการขออำนาจดักฟังนั้นท่านก็บอกว่าที่ถูกตัดไปก็ไม่ติดใจแต่อย่างไรแต่ว่าย้ำว่าการเสนอมาตรการดังกล่าวก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่ได้มีเจตนาที่จะไปล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของใครทั้งสิ้นครับขณะเดียวกันนะคะกรณีที่นายวัฒนาเมืองสุขนั้นได้โพสต์รูปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ถ่ายร่วมกับครอบครัวสะสมทรัพย์นะคะล่าสุดท่านนายกออกมาชี้แจงแล้วนะคะท่านนายกชี้แจงประเด็นนี้ว่ายังไงอันนี้เป็นรูปที่เห็นถ้าคุณเห็นจริงๆรองเท้าเนี่ยท่านสวมรองเท้าแตะนะนะคะท่านชี้แจงว่ายังไงไปฟังกันค่ะใครอยากถ่ายผมให้หมดไม่เห็นหรอผมถ่ายรูปไม่รู้กี่รูปแล้วแหละนะก็ทุกคนอยากขอถ่ายผมก็ให้ถ่ายผมจะรังเกียจเขาได้ไหมถ้าเขาไม่ขอแล้วผมไปเสนอตัวให้เขาถ่ายในอีกเรื่องหนึ่งนะผมไม่เคยเสนอตัวแบบนั้นเขาขอผมก็ถ่ายนั่นไม่ว่าจะใครถ่ายผมก็ถ่ายได้กันแต่อย่ามองว่าเอ๊ะนี่มันตกลงกันดีลกันไม่ใช่ทั้งนั้นผมก็ไม่ต้องไปไหนดิเออที่ผมไปเนี่ยผมต้องไปดูว่าทุกพื้นที่เป็นยังไงจังหวัดต้นจังหวัดนี้เป็นยังไงอ่ะแล้วถ้ามีเจอคนเข้ามารับจะเป็นนักการเมืองมาจากนักการเมืองเขาอยากมารับผมมาผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมจะไปดีลอะไรในเมื่อผมยังไม่ได้ทำทุกอย่างไปดีลเขาตรงไหนคือสนามกอล์ฟที่ท่านนายกไปเล่นกอล์ฟเป็นประจำเนี่ยนะคะชื่อว่านิกันติกอล์ฟคลับอยู่นครปฐมอ่ะคุณนครปฐมอ่ะคือท่านบอกว่าท่านไปเล่นกอล์ฟเนี่ยมีคนแนะนำว่าสนามนี้ดีนะได้รับรางวัลก็ไปเล่นไม่ทราบหรอกว่าเป็นของใครซึ่งสนามกอล์ฟนี้
เป็นของตระกูลสะสมทรัพย์แล้วก็ไปเจอโดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายผู้หลักผู้ใหญ่มาแบบนี้เจ้าของก็ต้องออกมาต้อนรับนะคะท่านก็บอกว่าเนี่ยอย่างอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ไปจังหวัดสุโขทัยใช่ไหมนักการเมืองทราบก็มาพูดคุยก็ถ่ายรูปเราไปห้ามเขาไม่ได้ไงคุณถูกไหมแล้วนี่ก็มาต้อนรับในฐานะเจ้าของก็มาแล้วก็นายกบอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าระแวงเลยเพราะเคยพูดเสมอว่าเป็นรัฐบาลต้องไปได้ทุกที่หากเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไปไหนไม่ได้ประชาชนจะเข้าถึงนายกได้หรอนี่พูดถึงใครนี่พูดถึงใครคุณรัฐวุฒิคือประเด็นที่มีการเผยแพร่รูปนี้ออกมาคุณวัฒนาเมืองสุขเนี่ยก็มีการเชื่อมโยงก็มีการตั้งข้อสังเกตกันพอใครเห็นภาพนี้ก็บอกอ๋อนี่ไปดิวการเมืองกันใช่ไหมไปคุยกับกลุ่มการเมืองนี้ใช่ไหมเตรียมที่จะเข้าสู่อำนาจอีกรอบนึงใช่หรือไม่อย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์ยืนยันบอกว่าถ่ายรูปกันเฉยๆไม่มีการดิวไม่มีการคุยกันเรื่องการเมืองแต่อย่างใดคือในภาพเนี่ยเป็นนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์นะคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อพฤษภาคมปี2559คุณจำได้ไหมยุทธการฟ้าสางต่างๆนานาเนี่ยที่บุกไปตรวจค้นบ้านพักของนายพเดิมชัยนี่แหละก็ไปพบอาวุธปืนพี่น้องสะสมทรัพย์ทั้งหมดเลยฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอข้อหาก็คือลักขโมยไฟหลวงมาใช้อะค่ะครับก็มีการออกมาชี้แจงภาพประเด็นร้อนเรียบร้อยนะครับส่วนกระแสข่าวลืออีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงเพราะมีการลือกันได้ว่ารัฐบาลมีนโยบายที่จะเอาน้ำมันปาล์มไปให้โรงไฟฟ้ากระบี่ผลิตไฟฟ้าเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำมันปาล์มน้ำมันในตลาดลงซึ่งข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะครับทางพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้มีนโยบายดังกล่าวแต่อย่างใดแต่เขาปล่อยข่าวกันเพราะอะไรเขาปล่อยข่าวบอกว่ารัฐบาลมีนโยบายอย่างนี้เอาสิพวกเราไปทวงนโยบายนี้กับรัฐบาลสิทำไมยังไม่ทำอีกพลตรีสรรเสริญยืนยันบอกนะครับว่ารัฐบาลพลโทสรรเสริญยืนยันนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้มีนโยบายดังกล่าวแต่รัฐบาลมีมาตรการที่จะช่วยลดปริมาณสต๊อกน้ำมันดิบอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเร่งรัดให้โรงงานผลิตไบโอดีเซลเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบโดยให้ผลิตมากขึ้นกว่าปกติ 50% เพื่อเก็บสำรองเอาไว้จะได้ช่วยดูดซับสต๊อกน้ำมันปาล์มในตลาดนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีมาตรการที่จะเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันดิบจากปกติอีก100,000 ตันภายในระยะเวลา2 เดือนซึ่งได้เริ่มดำเนินมาตรการดังกล่าวมาเมื่อวันที่20 ธันวาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจาก19 บาทต่อกิโลกรัมมาเป็น19.25 บาทต่อกิโลกรัมในขณะนี้ในขณะที่ราคาที่มาเลเซียมันก็อ่อนตัวลงเช่นเดียวกันเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะใครโสดอยู่มารับพร นี้จากท่านนายกกันดีกว่าอวยพรให้สื่อมวลชนค่ะไม่เป็นสื่อมวลชนก็สามารถรับพร นี้ได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ